โอเคก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมนะครับเดฟทีวีก่อนในวันนี้เนี่ยผมมีของเล่นแปลกๆมาอีกแล้วนี่คือเรือนะครับจะเป็นเรือ20บาทนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นกลไกอะไรยังไงแต่ว่าดูเผินๆแล้วมันน่าจะเป็นหมุนเอานี่นะฮะฉลากมันก็จะเขียนว่าของเล่น20บาทก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรือไขลานนั่นแหละแต่ว่าผมเห็นมันแปลกดีไงก็เลยลองจัดมาเล่นสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราจะลองแกะกันเลยนะครับผมว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะแกะกันเลยโอเคทุกคนแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหข้างในมันจะเป็นแบบโบ๋ๆเลยนะครับผมแล้วตรงนี้จะมีที่ไขลานนะครับไม่มีรีโมทไม่มีเซอร์โบอะไรนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสุดสะไหมวะสมมุติว่าเอาไปแบบวิ่งแบบบนสะอะไรแบบนี้ทุกคนเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยไขแบบนานๆเลยประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันปั่นนานอยู่นะครับดู1 2 3แต่ว่าก็เอาอะไรนี่โอ้มีมาเรื่อยๆไว้ทักชันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเอาเรือ20บาทเนี่ยไปลองปั่นข้ามสระดูนะทุกคนมาดูกันว่ามันจะปั่นข้ามสระได้ไหมเดี๋ยวผมจะเอาเรือคันสีแดงไปด้วยแล้วกันนะคลิปที่แล้วเนี่ยผมเอาไปตกปลาแล้วก็ไม่ได้แบบวิ่งแบบเต็มระบบให้ดูเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยแล้วเราจะเอาไปวิ่งด้วยนะแล้วเรามาดูกันว่าเรือ20บาทเนี่ยจะข้ามสระได้ไหม เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าทุกคนไป let's goLet's go. โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราจะไปซื้อถ่านกันก่อนนะรถที่เราจะขี่ไปก็คือนี่ลิวก้ากันนี่เลยนะโอ้ว้าวเมื่อวานนี้ได้เปลี่ยนยางมาพร้อมลุยแต่ว่ายางหน้าก็แบร์ยางหน้ายังไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะว่าผมคิดว่ามันจะสั่งมาแล้วมันจะได้แบบ2ล้อเลยแบบ1คู่1คู่เลยอ่ะที่ไหนได้แม่งมี1ข้างผมไปซื้อถ่านก่อนครับไป let's go ได้ถ่านมาแล้วlet's goOh my god น้ำท่วมว้าวว้าวโอ้มันมีไม้อยู่ตรงนี้ด้วยโหแต่ตะปูเต็มเลยว่ะโอ้ไม่นะโอ้ฟาคสงสัยเราจะต้องจอดไว้ตรงนี้นะครับว่าจะขับลงไปเลยแต่ไม่น่าจะได้เพราะว่ามันน่าจะติด มันล้อหน้าน่าจะติดนะครับจอดไว้ตรงนี้แหละเออ
เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอารถมาตะลุยดิรถวิบากอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวรอมาส่งกันโอ้โหทุกคนดูดิสาแม่งผมคิดว่าจะแบบไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามาดูจริงๆแม่งโคตรกว้างเลยโอ้ my god แล้วเรือเราจะข้ามได้มั้ยเนี่ยถ้าข้ามไม่ได้นี่ชิบหายนะครับวัดเดี๋ยวเราจะเอาเรือมาลองเลยดีกว่านี่เราเอาเรือตัวนี้มาสำรองด้วยเรือใหญ่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะปล่อยเรือเลยนะเดี๋ยวขอไขลานก่อนน่าจะสุดแค่นี้นะครับเพราะว่ามันไขไม่ได้แล้วมาเดี๋ยวจะมาปล่อยกัน3 2 1ไปแล้วไปแล้วว้าวหูวิ่งคนดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอ้อมอ่ะทุกคนเฮ้ยอ้อมมาทีเดียวไม่นะหามาให้แป๊บเฮ้ยเปลี่ยนแบตแล้วไม่ใช่เหรอเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนแล้วเนี่ยนี่เออตายอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เรือลำใหญ่ดันเข้าฝั่งครับไปอ๋อเจ้าตัวใหญ่ก็แบตอ่อนเหมือนกันอ้าวชิบหายแล้วไปแล้วนั่นน่ะไปแล้วเรือไปแล้วลืมปิดรูเว้ยดันเรือเข้ามาดูครับมันจะดันได้ไหมภารกิจกู้เรือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาเรือจมมาว้าไม่น้ำเต็มเรือเลยน้ำเต็มเรือเลยครับไปต่อมาดูซิว่ามันจะข้ามได้ไหมไป Let's go แน่ไปแล้วเอาไปกลับมาเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยปลาผุดสรุปเลยแล้วกันนะครับว่ามันไม่สามารถข้ามสระได้นะครับเพราะว่าสระมันกว้างเกินแล้วก็อันจริงๆเนี่ยมันปล่อยไปนิดเดียวเนี่ยมันก็โค้งกลับมาคือแล้วคลิปนี้จะชิโยเกนไอ้ทามนะกูบาย